สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับที่ลงท้ายด้วยเบอร์50บ้าที่ร้านมีอะไรบ้างนะครับก็หลากหลายยี่ห้อนะครับตามที่เห็นมาที่ตัวแรกเลยครับผม Liquid m o l ีครับ10 w 50นะครับตัวนี้เป็น Racing g a ก e นะครับราคาอยู่ที่990บาทนะครับผมตัวนี้ใช้ในการแข่งขันจริงๆนะครับ ถัดมาครับเป็นโมตุลครับ7100ครับผมมีทั้งเบอร์ 15W50 และ 20W50 นะครับเป็นกลุ่ม5้าเอสเตอร์นะครับห9 0าบาทนะครับถัดมาครับซิต้าลูปครับไบโอเมก้านะครับราคาอยู่ประมาณ850บาทนะครับผมมาด้วยเบอร์ 20W50 นะครับตัวนี้ MA2 API SN ก็คือใส่รถยนต์ได้ด้วยนะครับเรปโซครับ จากสายสเปนนะครับ 10W50 ครับ820บาทขนาด1งลิตรเป็นกรุ๊ป4นะครับผมถัดมาครับ ENI ครับเบอร์ 10W50 นะครับ700บาทเป็นกรุ๊ป4เหมือนกันนะครับ WAGOS ครับผมตัวนี้ Triple R สำหรับการแข่งขันนะครับอยู่ที่890บาทนะครับมาด้วยเบอร์ 15W50 w a l ล i n ครับจากฝั่งอเมริกา VR1 นะครับเป็นอ l t r ร Fully Synthetic นะครับกรุ๊ป4 10W50 นะครับราคาหน้าค่มหาครับ350บาท ถัดมาครับท็อปเทพครับของปตทครับผมตัวเอสเตเทคนะครับเป็นกลุ่มห้าเกตสูงเลยนะครับมาพร้อมกับผ้าบัฟ1หผืนมูลค่า3ามบาทขายอยู่ที่950บาทนะครับผมคัสซี่ครับเลสซิ่งเก e ครับ 10W50 ราคาอยู่ประมาณ450บาทนะครับผมมาด้วยขนาด1ลิตรครับเชลครับ a d v a านซ์อัลตรนะครับ 15W50 ครับผม d u c a t ีนะครับเป็น Limited Edition ราคาอยู่ประมาณสามบาทถัดมาครับผม ลิควิดโมลี่ครับน้องเล็กครับ3า0บาทครับตัวสตรีทครับผมและโมตุนทั้ง3รุ่นนะครับได้เลียงก็คือ5100นะครับเป็นเทคโนโลยเอสเตอร์ก็คือผสมคุ๊ม5 0 w นะครับผม 10W50 370าบาทตัวนี้ครับเทคโนโลยกึ่งสังเคราะห์ครับ 15W50 295บาทและตัว3000นะครับ2 0 w 5 0 MA2 นะครับ2 4 0บาท ถัดมาเป็น Challenger s y n e เ i c นะครับของปรทอ 15W50 นะครับราคาอยู่ที่2 280บาทนะครับผม1ลิตรนะคุ้มมากๆ a m แอมโยครับ390บาทมาเป็นคอร์สนะครับอยู่ที่0.946 ml นะครับผม MA MA2 ใส่ได้นะครับ390บาทท็อปวันครับตัวนี้ขายดีประจำร้านนะครับ800 ml 20W50 ครับลูกค้าฮาเล่ชอบใส่220บาทเองตัวสุดท้ายครับโมบิลครับผม เป็นเบอร์ 20w50 นะครับ0.8ลิตร1 0 0บาทครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาได้ทางไลน์นะครับ s s n f ไซฟ t o f i l e และสอบถามผ่านทาง YouTube Channel นี้และติดตามเพจได้ที่เพจนะ้ำมันเครื่องแท้ต้องฟ้า f i l e นะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผม